ุตเวิร์คือถ้าผมยาวหน่อยเองเลยมานี่ก็เป็นยังโอมยังโอมเริ่มเป็นแรปเปอร์เป็นบาโฮนดีกว่าเราเท่กว่านั้นเลยสวัสดีครับผมวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจะได้มาเจอกับฟุตเวิร์คโอ้โหกำลังโด่งดังนัดการถ่าย MV เพลงนี้นะครับก็เป็นการเจอกันระหว่าง KA แชมป์ของรายการโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่น2กับ King B โอ้โหหายหน้าหายตาไปนานวันนี้ได้เจอกันแล้วนะครับผมนี่เลยนี่เลยดูประตูทางเข้าก็ลึกลับแล้วไม่พอไม่พอแบบเซอร์ไพรส์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเจ้าของบ้านนะครับผมภรรยาของพี่ฟุกซีสกายของเรานั่นเองฮะผมขออนุญาตคุยด้วยนิดนึงฮะไม่เป็นไรผมนั่งล่างนะครับเสี่ยอยู่นี่ประจำไหมฮะไม่ได้ประจำแล้วปกติที่นี่ใครอยู่ครับยังมีน้าอ๋อน้าที่คุณบอกนี่คือน้านี่ป่ะไม่ใช่อ๋อเหรอจะได้รีเพลย์เล่าหน่อยวันนี้ยังไงครับโปรเจกต์ทำอะไรกันที่นี่วันนี้ก็มาถ่าย MV ครับเพลงที่2ของ Footwork ที่จะปล่อยในเดือนแห่งความรักนี้เกี่ยวเนื่องกับวาเลนไทน์อะไรอย่างงี้เหรอต้องรอไปฟังดีกว่าผมว่าไม่แง้มอะไรสักหน่อยเลยไม่ของดีต้องไปติดตามเองครับไม่สปอยผมขึ้นไปสดๆได้เลยมั้ยได้เลยอ่ะตามมาครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโฮมสตูดิโอไปดูกันหน่อยว่าอยู่กันพร้อมหน้าขนาดไหนสวัสดีครับเคเอโยสวัสดีครับปัจจามัยเย่โยคิงบีโยมาถึงมาเสียงดังเลยเขาทำงานกันอยู่อ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับถ่ายกันในห้องนอนเล่าให้ฟังหน่อยครับคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงครับคุณซอนมาคุณซอนนี่โอ้โหสวัสดีครับคุณซอนสวัสดีครับ MV ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่ามุมมองของแบบว่าการจิกกัดกันบนเตียงไม่ใช่แบบสิ่งที่แบบว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ทำบ้างเลยอย่างเงี้ยแบบว่าผมนึกว่าคิงบีจะจิกกัดเคอยู่แบบนี้มันโดดดีกว่าคุมโทนแบบว่าใสๆน่ารักแบบว่าเพื่อให้ความจิกกัดมันจะไม่ดูรุนแรงไปเพราะคุณมาจิกกัดกันแบบแววๆได้ด้วยก็คือว่าปกติพวกเราอ่ะจะดุเดือดกันอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้เราเอาน้ำเชื่อมมาเคลือบมันให้มันซับเราเหรอคนนี้เป็นคนที่เพิ่มความหวานให้กับแก๊งฟุตเวิร์คของเราเพลงต่อไปเป็นเพลงของเขาแตกต่างจากหลายๆคนในฟุตเวิร์คเพราะว่าเขามีสไตล์การร้องที่แบบเป็นเอกลักษณ์ครับโอ้โหนี่เพลงนี้เลยพี่เฮ้ยแอบสปอยเลยใช่ไหมมานิดนึงก็ยังไงเพลงนี้นะครับตั้งใจทำมากเปรียบเสมือนพวกเรานะครับฟุตเวิร์คเป็นผลไม้รวมก็สำหรับผมก็อาจจะเป็นผลไม้หวานๆหน่อยบางคนก็อาจจะเป็นหน้ามากยังไงก็ฝากติดตามพวกเราฟุตเวิร์คด้วยนะครับผมครับพร้อมเพลงนี้เพลงอะไรเนี่ยโสดดีกว่าครับเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เขาบอกว่ามีเรื่องของแบบผู้หญิงผู้ชายแปลว่าต้องมีนางเอกดิมีมีเหรอไม่ใช่นางเอกครับก็จะมีแบบเป็นผู้หญิงมีไหนเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นชายชักกันมาแล้วมาครับถ้าเอามาไว้ก่อนเนี่ยจะแตกตื่นใช่ไหมแตกตื่นแตกตื่นทีมงานผมเนี่ยลงไปข้างล่างอย่างเดียวเลยครับผมไม่ได้ผมกักไว้ก่อนทำงานก่อนดูทีมพี่เขาสิไม่ได้ดับเดือดเกี่ยวให้ผู้หญิงดีกว่าเสื้อโหมันดูเหมาะกับคิงพีพี่พ็อปเขาก็รีดผ้ากันได้ทำไมอ่ะใช่ครับผมใช่ไหมปกติก็โดนเมียใช้อย่างนี้เป็นฮ็อบบี้ได้หลักครับโอเคมีโอกาสแล้วคุยกับ KA นิดนึงนอกจากไลฟ์สไตล์อื่นๆที่มันจำเป็นต่อการทำงานเพลงแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่า KA ทำอะไรเล่นเกมครับเล่นเกมเกมแบบว่าทำลายมิตรภาพมันยังไงครับทำลายมิตรภาพมันยังไงก็คือมันจะเป็นแบบไม่ผมถามว่ามันยังไงจิตใจคุณน่ะทำไมถึงเล่นเกมนี้จริงๆการเล่นเกมก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนได้อะไรจากการเล่นเกมบ้างดับแรกเลยภาษาเกมที่เราเล่นกันน่ะส่วนใหญ่ซับเตเตอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต่อการเขียนแร็ปด้วยนะใช่ครับเกมมันมีตัวเลือกให้เราต้องเลือกใช่ไหมพี่ได้จากเกมอีกอย่างนึงเลยของผมอ่ะได้ทักษะใช่ไหมพี่ช่วยฝึกเราในการตัดสินใจในการแบบว่าคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาให้มันไวขึ้นแล้วคุณเล่นเกมเยอะขนาดไหนต่อวันโอ้ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะช่วงนี้คุณเป็นทั้งแชมเปี้ยนของพวกเรานี่กำลังรอลุ้นเรื่องซีรีส์อยู่หวังว่าจะได้แบบมาเจอกันบนจอทีวีกันอีกครั้งครับผมแล้วก็นี่โปรเจกต์ฟุตเวิร์คฝากด้วยนะครับผมกับโปรเจกต์ฟุตเวิร์คครับผมโปรเจกต์ที่รวบรวมแร็ปเปอร์ยอดฝีมือมามากกว่า10ชีวิตเลยรอฟังรำเพี้ยวๆจากพวกเราได้ฟุตเวิร์คครับผมยอทิ้งไปเฉยรักคุยหูเธออย่าทนกับคนป่วยป่วยถ้าเขายังมีคิดที่เจอกับตัวเกิมใจถ้าเขามันไม่ดีเลยเธอจะทนไปทำไมเธอมีแฟนแบบนี้อยู่เป็นโสดน่าจะดีกว่าเธอมีแฟนแบบนี้อยู่เป็นโสดไม่ต้องขอแบบนั้นเฮ้ย
กว่าเราเริ่มเป็นแรปเปอร์เราเป็นบาร์โฮสดีกว่าเราเท่กว่านั้นเลยแต่คงเป็นนางฟ้าที่พยายามลงข้างล่างแต่ว่าดันตกสวรรค์เลยเอาหน้าลงมาฟาดคิดว่าคานลงมายากจะเจอเธอคงจะพลาดเขามาผ่านเงินกูถึงยังบ้าองคชาติและตอนนี้ต้องบอกทุกคนเลยว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมอยู่กับฟุตเวิร์ดที่เขามาเฟียมากนะฮะดูฮะคือถ้าผมยาวหน่อยเองมานี่ก็เป็นยางลมสมูทแนลซาบีเคยโดนทักอะไรพี่แจ๊สก็เคยคุณร็อกครับคุณร็อกร็อกทำเพลงมานานแล้วดูไฟบอยมาร์เก็ตเมาส์ครับมาร์เก็ตเมาส์ครับอันถัดไปคนนี้ใหม่เสียยืนคุมสองข้างเลยเหรอโอ้โหท่านต่อไปครับผมโอ้อันนี้ก็ตัวขายตัวนึงอ่ะนะวันนี้เด็กใหม่ครับเด็กใหม่เด็กขีดขาเด็กใหม่เลยครับนะหน้าใหม่ครับอีกคนนึงครับผมนะคนนี้ครับผมอ่ะปมมือหน่อยปมมือหน่อยอูแวไม่ใช่อูโวครับผมตอนแรกบอกไม่เล่นมุกนี้ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วอ่านว่าแมนอ่านว่าแมนแมนกับหัวหายหน้าหายตาไปนานกลับมาครั้งนี้แบบโอ้กลับมาแบบเต็มฟอร์มสไตล์นี่ไม่เคยเห็นด้วยพี่แมนคือแมนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเว้ยสุดยอดมากครับแมนครับเมื่อก่อนมีตังค์นึงที่ไม่ค่อยมีเอ้ยเปลี่ยนดีขึ้นหน้านี่เขาสักฮะหน้าแล้วที่หลังสักได้แต่คอขึ้นไปเลยถ้าใครอยากเห็นนะซับสไครต์ทั้งช่องนี้และช่องฟุตเวิร์กนะให้ถึง 50,000 นะเปิดหน้าให้ดูคือเราไลฟ์สดถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาดูถึง700ไลค์เนี่ยผมเปิดหน้าเลยไลค์700อ่ะไม่ถึงแล้วดิมานี่คุณขยับมานี่หน่อยเขาเรียกว่าเป็นมุมฮ็อบบี้อีกมุมนึงของปัจญาไมปกติปัจญาไมก็จะเป็นมือยำก็จะอยู่ในครัวปัจญาไมบอกว่าชอบที่จะอ่านหนังสืออ่านหนังสือประเภทไหนบ้างทั่วไปเลยฮะอะไรที่อ่านได้ที่มันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เราแบบพอจะอ่านรู้เรื่องเราจะพยายามอินพุตมันเข้าสมองครับก็ไม่แปลกใจที่คุณก็จะมีฟังคำหนังสือแนวไหนที่แบบชอบอ่านเป็นพิเศษเป็นกวีนิพนธ์นะพี่อังคารกัลยาณพงศ์นิทานกวีเพราะผมเอามาดูเรื่องระบบคำที่เขาวางอะไรเงี้ยครับถึงจะเป็นเวลาว่างมันก็เป็นของเวลาของ case study นะเวลาของการศึกษาซึ่งมันเอามาใช้ได้จริงใช่ครับทุกคนก็เห็นแล้วว่าปรัชญาก็จะมีคำอะไรที่เราจะต้องเอาไปศึกษาต่อกันอีกอ่ะเราเป็นคนที่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆอาจารย์อาคารเคยบอกว่าถ้าเราเกิดมาเป็นกวีอ่ะคุณต้องให้ทุกลมหายใจมันกับกวีของคุณแล้วอะไรเงี้ยแบบคุณตื่นมาคุณต้องคิดถึงมันแล้วจนถึงคุณหลับไปคุณก็ต้องฝันถึงมันอ่ะมีแนะนำไหมหนังสือที่แบบแรปเปอร์น่าจะอ่านไหมเล่มนี้อ่านปณิธานกวีเหมือนผมดีกว่าจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่กวีคิดมันคืออะไรหนังอะหนังเอกใหม่แล้วกันอ่ะเกี่ยวกับแรปเรื่องแรกๆที่เข้าสู่ชีวิตผมครับผมแล้วก็เรื่อง culture เรื่องการดำเนินชีวิตผมซึมซับพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมดูมันแล้วผมคิดว่าอยากจะเป็นเหมือนมันแล้วกันบอลดวีผมก็พยายามศึกษาและเข้าใจและปรับใช้กับสิ่งที่คนไทยมันเป็นมีอะไรแปลกๆที่ทำไหมเวลาว่างเอ็กซ์ตรีมไม่ว่าจะเป็นบีบอยสเก็ตบอร์ดเล่นอะไรที่มันแบบผาดโผนสิ่งพวกนี้แบบมนุษย์ทำได้อย่างเดียวสัตว์ประเภทอื่นทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้พี่เคยเห็นแมวมันเต้นบีบอยป่ะต้องมีแมวเล่นสเก็ตบอร์ดผมไม่เถียงแล้วให้ปัญญาไม่ฝากฟุตเวิร์กหน่อยแล้วกันฟุตเวิร์กนะครับพวกเราก็เป็นศิลปินจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายพื้นที่นะฮะเรามารวมกันเพราะว่าผลงานเพลงเพราะสิ่งที่เรารักนะฮะเราก็จะพยายามทำในสิ่งที่ดีที่สุดและก็รักษาคุณภาพมันต่อไปนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทั้งช่องพี่ชิงแล้วก็ฟุตเวิร์กด้วยนะครับขอบคุณพี่ชิงที่ให้ผมโปรโมทฟุตเวิร์กครับแน่นอนครับผมเดี๋ยวผมเก็บตังค์คุณหลังไมค์ฮะไปแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับติดตามกันดูว่าพวกเราจะไปซนกันที่ไหนนะฮะสำหรับรายการฮิปฮอปนะครับผมเจอกันใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวฟุตเวิร์กทุกท่านด้วยติดตาม MV ใหม่ของพวกเขากันด้วยนะครับผมโย่วันนี้เรามาถึงบ้านพี่มิ้งทอเด็ดอย่างบางตัวเป็นของแรเลยใครไม่มีแต่ทอเด็ดต้องมีโอ้โหเข้าโค้งหักศอกได้อย่าง 100% พร้อมแล้วครับ Let's go เย็นๆใจเย็นๆกันไว้เลยนะ